มาติดตามสถานการณ์การบ้านการเมืองโดยเฉพาะในส่วนนะของพี่น้องสองป.สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนไม่คิดว่าจะได้เจอก็เจอหลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นก็เห็นนะฮะพี่น้องสองป.ปาดหน้าลงชิงลงไปคุยจับเข่าคุยกับส.ส.กับว่าที่ผู้สมัครนะฮะในพื้นที่จังหวัดทั้งราชบุรีแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยชิงไปก่อนก็คือที่นครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลกราชบุรีบอกว่าไปถึงบ้านกำนันตุ้ยเลยนะนายกอบจคือถ้าเปรียบต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือถ้าเปรียบเป็นรถเนี่ยเรียกว่าปาดกันโอ้โหกลางสี่แยกเลยนะนี่พลเอกประวิตรนะฮะพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์นะฮะโอ้โหทำขนาดนั้นเลยจึงเป็นที่มาของวันนี้ฮะวันนี้เลยสัมพันธ์สะบั้นสองป.วัดพลังสู่เส้นทางอำนาจจากราชบุรีสู่นครสวรรค์เป็นยังไงพี่เอ๋ก็เรียกว่าสองป.ตอนนี้นะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ก็เรื่องหนึ่งนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งป.ประวิตรแล้วก็ป.ประยุทธ์นี่ก็บอกว่าเรื่องการเมืองอ่ะไม่พูดกันแต่ความสัมพันธ์อ่ะยังเหมือนเดิมตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เรียกว่าต้องรักษาฐานที่มั่นฐานเสียงโดยเฉพาะตัวพลเอกประวิตรเนี่ยก็ต้องรักษาฐานที่มั่นของตัวเองโดยเฉพาะส.ส.พลังประชารัฐซึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมประเด็นก็คือว่ามีข่าวว่าหลายคนเนี่ยตีตัวออกห่างเรียกว่าปันใจไปให้กับพลเอกประยุทธ์นี่อยากจะตามไปรวมไทยสร้างชาติจะไปรวมไทยสร้างชาติจนที่สุดเนี่ยถึงขนาดทำให้พลเอกประวิตรเนี่ยต้องเรียกว่าลาประชุมครม.นะต้องลงมาเองเลยนะแล้วก็ย่องไปนะต้องเรียกว่าย่องเลยนะเอาเลยจะเรียกว่าลาแบบเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนักข่าวก็คิดว่าไม่สบายเพราะว่าตอนเช้าวันนั้นเนี่ยวันที่17เนี่ยนักข่าวก็คิดว่าพลเอกประวิตรเนี่ยขอลาเพราะว่าท่านเพิ่งไปลำปางกับพะเยามาอ่อนเพลียแต่ว่าพอช่วงบ่ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้ไปไหนนะพลเอกประยุทธ์ท่านก็ซื่อนะท่านก็บอกไม่ได้ไปไหนท่านลาไปติดภารกิจไปราชบุรีก็เลยถึงบางอ้อนักข่าวก็เลยเช็คกันนี่ที่สุดอะไปปรากฏอยู่เหมือนอย่างที่คุณหนุ่มบอกนี่กำนันตุ้ยนะฮะคุณยิ่งยศนะคุณยิ่งยศนิติการวิวัฒน์คุณวิวัฒน์ขออภัยวิวัฒน์นิติการกำนันตุ้ยส่วนภรรยานี่ก็คือแม่คุณยิ่งอันนี้คนรู้จักเนี่ยคือบ้านใหญ่นะหนุ่มเป็นบ้านใหญ่จริงของราชบุรีนี่แหละเจ้าของทีมราชบุรีนี่แหละ FC นี่แหละนี่พลเอกประวิตรไปในภาพดูดิโอ้นี่ใครมามั่งนี่พี่นี่ลองดูนะนี่ท่านผู้ชมถ้าดูแบบนี้เผินๆนี่อาจจะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทีมราชบุรี FC แต่จริงแล้วในนี้เนี่ยเรียกว่าระดับนักการเมืองนะส.ส.สจ.นักการเมืองนี่เราพามาให้เลยนะทีมงานนี้จะได้ไม่ต้องเดากันไม่ต้องเดาเลยคนแรกคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์สจ.เสงนี่เสื้อขาวเนี่ยนะยืนแอบอยู่ข้างหลังประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์นะเพิ่งเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งซ่อมคุณปรินาใช่คือแกชนะเลือกตั้งซ่อมในเขต3เขตคุณปรินานี่แหละคือพลังประชารัฐเขาไม่ส่งแข่งไม่ส่งแข่งลุงป้อมหลีกให้ว่างั้นเลยลุงป้อมหลีกให้สจ.เสงก็เลยชนะเลือกตั้งแล้วทำไมมาเขายืนซัดสนิทชิดเชื้อแบบนั้นแล้วก็ติดการนี่คนต่อไปหนุ่มอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์อันนี้ปชป.เหมือนกันนี่คุณมุ่งอัครเดชเนี่ยซึ่งมีข่าวว่าโดนจีบอย่างหนักนะโดนจีบอย่างหนักรวมไทยสร้างชาตินี่จีบอย่างหนักเลยว่าให้ไปอยู่ด้วยอาจจะเขวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยต้องรอติดตามนะถัดมาอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแม่บุญยิ่งนิติการจนาพลังประชารัฐคือแม่บุญยิ่งเนี่ยโอ้โหคือผมก็คงราชบุรีนายกอบจก็สามีก็คือกำนันตุ้ยนี่แหละในอบจเนี่ยโอ้โหฐานคะแนนเสียงเต็มไปหมดคือยังไงลงยังไงก็ชนะลงพรรคไหนก็ชนะคือแม่บุญยิ่งเจอแบบนี้คุณหนุ่มนะท่านผู้ชมนะอึดอัดเหมือนกันนะเพราะว่าลุงป้อมเนี่ยบุกไปถึงบ้านต่อให้ใจอยากจะย้ายพรรคเนี่ยแต่ว่าเมื่อลุงป้อมไปถึงที่บ้านเนี่ยมันไม่มาก็ไม่ได้ไม่มาพบก็ไม่ได้ก็เลยมาที่บ้านไม่รู้จะหลบไปไหนใช่โอ้แล้วถ้าไม่ไปต่อเนี่ยโอ้โหมันอาจจะเสียผู้ใหญ่กันนะไปไม่ไปเดี๋ยวมาดูกันถัดมาคุณกุลวลีนพอมรบดีพลังประชารัฐคุณกุลวลีเนี่ยก็เป็นลูกสาวของคุณมานิตนพอมรบดีกับคุณกอบกุลคุณกอบกุลนี่ก็อดีตเป็นส.ส.พรรคชาติพัฒนาแต่ว่าท่านก็เสียชีวิตจากเรื่องของเหตุการณ์ยิงเรื่องฆาตกรรมนะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยก็มาต่อยอดตอนนี้ก็เป็นส.ส.เขต1ราชบุรีแล้วก็เป็นเรียกว่าสายแข็งเลยนะคือกระแสคนนี้เนี่ยนะฮะไปแน่นอนแล้วอยู่รวมไทยสร้างชาติแน่นอนไปกับท่านนายกตู่เป็นที่เรียบร้อยแต่ต้องรอดูว่ายังไงเพราะว่าก็มาเจอกันนี่นะฮะส.ส.พลังประชารัฐมา1มา2นะฮะประชาธิปัตย์มา2อีกคนนึงไม่มาเพราะว่าเป็นของภูมิใจไทยคุณบุญลืออันนั้นไม่มาแน่คนนั้นถัดไปหลังจากมาเจอกันแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนก็บอกว่า เพราะอะไรเพราะเมื่อวันอีกวันถัดมาเนี่ยนะอีก2วันถัดมาหลังจากที่ลุงป้อมไปวันอังคารพุธพฤหัสท่านนายกเนี่ยไปเปิดงานตรุษจีนนะฮะตรุษจีนที่ราชบุรีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมคุณอิทธิพลนะฮะแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็สุชาติชมกลิ่นคุณพิพัฒน์นะฮะแล้วก็คุณธนกรคุณแดกไทยก็ว่ากันไปแต่ไฮไลท์สำคัญคือสสใครไปรับบ้างนี่แหละที่คุณหนุ่มบอกไฮไลท์สำคัญปรากฏว่า 4-5 คนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อยู่กับลุงป้อมมีเฟรมร่วมกับลุงป้อมแต่พออยู่กับลุงตู่มาคนเดียวมา2 คนที่เห็นชัดๆก็คือคุณกุลวลีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณอัครเดชนี่แหละ2 คนเพราะงั้นแน่นอนประชาธิปัตย์มานะประชาธิปัตย์1 คนแล้วก็พลังประชารัฐ1 คนซึ่ง2 คนนี้แหละก็มีข่าวเนี่ยแล้วว่านี่แหละจะย้ายมาอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติกับบิ๊กตู่ส่วนแม่บุญยิ่งเนี่ยกับสจ.เสงเนี่ยก็น่าจะแหมออกตัวลำบากแต่เดี๋ยวลงรายละเอียดชัดๆเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในช่วงเบรกต่อไปนะฮะเราจะไปส่องการเลือกตั้งของจังหวัดราชบุรีเอาราชบุรีเอาไว้เท่านี้ก่อนแต่ให้ได้สำคัญวันนี้เราไปดูว่าศึกปาดหน้าช่วงชิงผู้แทนเนี่ย2 แควปากน้ำโพพิจิตรกำแพงเพชร4 จังหวัดเหนือตอนล่างท่านผู้ชมครับเดิมทีพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะเขามีส.ส.ทั้งหมดอยู่18ใน4 จังหวัด18 คนพลังประชารัฐกว่าไปสัก13ใช่ไหมพลังประชารัฐคราวก่อนได้มา13ได้มา13ครับเดี๋ยวไปส่องกันทีละจังหวัดกันนิดหนึ่งว่าจังหวัดไหนเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะสำหรับใน4 จังหวัดนี้นะครับจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะก็ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีส.ส.นี่6 คน6 คนเนี่ยให้เห็นเลยนะฮะโลโก้ข้างล่างสุดนี่แปลว่าอะไรเลือกตั้งครั้งแรกในอยู่กับพรรคนี้นี่แหละโลโก้ข้างบนเนี่ยหลายคนลาออกแล้วก็ปันใจไปให้พรรคอื่นนะฮะนครสวรรค์นี่6 คนก็มีพลังประชารัฐเดิมอยู่1 2 3แล้วก็4 คนเขต1เขต2เขต3แล้วก็เขต6ส่วนเขต4มานพศรีพึ่งอันนี้อยู่ภูมิใจไทยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นคุณทายาทเกียรติชูศักดิ์ของพรรคเพื่อไทยจริงๆพลังประชารัฐในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยท่านผู้ชมการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยแหมเกือบยกจังหวัดนะได้4 จาก 6แล้วก็4 จาก 6นี้ก็เป็นนักการเมืองที่คุณหน้าคุณตากันเขต1ก็คุณพินโยนิโรธเขต2ก็คุณวีรกรคำประกอบแล้วก็เขต4นี่คุณสัญญานินสุพรรณแล้วก็ไปเขต6ก็คือประธานวิปคนปัจจุบันคุณสัญญาเขต 3แล้วก็คุณนิโรธเนี่ยที่เป็นเขต6ประธานวิปคนปัจจุบันแต่ว่าล่าสุดนี่คำถามตอนนี้หลายคนตัดสินใจได้แล้วเลือกเส้นทางการเมืองได้แล้วไปแล้วไปก่อนเลยพินโยนิโรธตอนนั้นนักข่าวโทรถามบอกว่าเหมือนกับจะหยุดละแต่จะให้ลูกสาวขึ้นแล้วก็ถามต่อแล้วลูกสาวลงพักไหนไม่ใช่ลงพักนี้นะไม่ใช่ลงพักนี้นะท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าลงพักนี้นะใช่กระแสข่าวล่าสุดนี้บอกว่าคุณนิโรธนี่คุณพินโยนิโรธเนี่ยถึงแม้จะไม่ลงแต่จะให้ลูกสาวไปลงนะแต่ว่าลูกสาวลงนี้ไม่ได้ลงกับพลังประชารัฐนะกระแสข่าวออกมาบอกว่าจะไปอยู่กับเพื่อไทยโอ้โหข้ามม้วนเลยนะ2เนี่ยไปแล้วนะฮะไปชัดเจนแน่นอนไปแล้วแกยังทิ้งบอมพักเก่าอีกนะอยู่เข้ายากต้องขอบัตรคิวโอ้โหจะไปหาผู้หลักคุณวีรกรเนี่ยไปแล้วไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วก็บอกว่า1ก็คือว่าไปอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยมันทำการเมืองง่ายกว่า2ก็คือว่าแกนนำพักหัวหน้าคุยง่ายกว่าไม่ต้องแลกบัตรไม่ต้องจดชื่อนี่แกพูดอย่างนี้นะคุณลุงพักที่ออกมาโต้กันเลยนะออกมาอัดแกเละเลยเนี่ยบอกว่าออกไปแล้วมาจะมาแหวกกันบอกว่าตัวเองอีกคุณสัญญานี่มีข่าวไปแน่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยเสหิแล้วเรียบร้อยจีบทุกวันที่สุดคุณยิบอะไรผิวพันธ์น้องรักของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปจีบแล้วน่าจะไปรวมไทยสร้างชาติแน่นอนโดยเสหิ หิมาลัยผิวพรรณถัดมาคุณนิโรธเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าคุณนิโรธเนี่ยเป็นสายตรงของพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำได้เวลามีเรื่องในสภาเนี่ยสสพลังประชารัฐฝ่ายของพลเอกประวิตรเนี่ยชอบที่มาด่าแกเนี่ย บอกว่าประธานไม่แข็งประธานวิทย์ไม่ได้เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นคือ2 คนนี้น่าจะแพ็กกระเป๋าน่าจะไปรวมไทยสร้างชาติน่าจะไปนี่คือนครสวรรค์ถัดไปจังหวัดถัดมานะฮะก็คือพิษณุโลกนี่5 คนนี่พิษณุโลกคราวก่อนพลังประชารัฐเนี่ยได้ไป2 คนก็คือเขต3กับเขต3คุณอนุชาน้อยวงกับเขต5คุณมนัสอ่อนอ้ายกับคุณอนุชาน้อยวงเนี่ยที่เหลือก็เป็นพลังเป็นก้าวไกลอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทย2 คนแต่ว่า2 คนพิษณุโลกเนี่ยล่าสุดเนี่ยทำท่าว่า คนหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปนะนี่ไปแน่แล้วเนี่ยไปแน่แล้วไปแล้วนะไปภูมิใจไทยแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนคุณอนุชากับคุณมนัสนะฮะมีกระแสข่าวว่าโดนจีบเหมือนกันโดนจีบอีกแล้วจีบหนักโดยเสหิเหมือนกันเสหิอีกแล้วปฏิบัติการนี่โดยเสหิดร.หิมาลัยผิวพันธ์บอกว่าจีบแล้วจีบจะให้ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติให้ไปช่วยบิ๊กตู่นี่ก็ต้องดูเนี่ยว่าที่สุดแล้วเนี่ยพิษณุโลก2คนเนี่ยลุงป้อมเนี่ยจะรักษาฐานที่มั่นไว้ได้หรือไม่ก็เหนื่อยนะคุณหนุ่มนะส่วนคุณนพพรก็เขาก็สู้กันส่วนเขตหนึ่งก็สู้กันหนักเหมือนกันนะเพราะหลายพรรคก็ช่วงชิงอยู่เหมือนกันนะครับก็รอติดตามอ้าวถัดไปจังหวัดถัดมาก็คือจังหวัดพิจิตรนี่พิจิตรมี3เขตพลังประชารัฐกวาดเรียบเรียกว่ายกจังหวัดคราวก่อนเนี่ยก็พลังประชารัฐนี่แหละคุณพรชัยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีเรื่องโดนปลดเรียกว่าโดนเป็นกลุ่มกบฏอะที่ตามร้อยเอกธรรมนัสไปตอน21คนน่ะเพราะฉะนั้นโดนพลังประชารัฐขับออกไปก็ไปอยู่รวมเศรษฐกิจไทยแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาเดินลูกศรขึ้นไปเสร็จแต่จริงลูกศรต้องกลับมาเลยนะจริงต้องทำกลับนะทีมงานเนี่ยไปแล้วก็กลับมาพลังประชารัฐเศรษฐกิจไทยแล้วก็กลับมาพลังประชารัฐอีกแล้วก็เนี่ยภูดิษฐ์อินสุวรรณเป็นยังไงคุณภูดิษฐ์กับคุณสุรชาติศรีบุษกรคุณภูดิษฐ์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะแกเป็นกวนอยู่กับกลุ่มสามมิตรนะเพราะงั้นต้องรอดูก่อนไม่แน่นะคุณหนุ่มคือไม่แน่ว่าอาจจะไม่อยู่ก็ได้เพราะงั้นแต่ว่าต้องรอดูก่อนว่าคือลักษณะเดียวกันจะคล้ายๆกับแม่บุญยิ่งใช่ก็คือช่วงหน้าที่เราลืมพูดไปกรณีแม่บุญยิ่งเนี่ยที่เขต2เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยรอเนี่ยคล้ายๆกันเลยคุณหนุ่มคล้ายๆคือรอสามมิตรก่อนว่ากลุ่มสามมิตรจะว่ายังไงถ้านายไปผมก็ไปถ้านายอยู่ผมก็อยู่เอางั้นเถอะส่วนคุณสุรชาติศรีบุษกรนี้ก็เห็นว่าเสหิอีกแล้วนะก็มีข่าวก็มีการจีบกันนะมีจีบอยู่เหมือนกันรอดูกันแล้วกันว่าเจ้าตัวจะตัดสินใจอย่างไรนะฮะถ้าเกิดสมมุติจริงๆนะสามเขตเนี่ยนะเรามาสู้กันระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาตินะคะแนนตัดกันเองนี่ไม่รู้ว่าตาอยู่นี่จะได้ปลาพุงกลางไปกินหรือเปล่าพรรคที่รองลงไปอย่างพรรคเพื่อไทยนะภูมิใจไทยอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีลุ้นนะสุดท้ายนะเมืองกำแพงเพชรนะฮะโอ้โหกำแพงเพชรนี่ก็แน่นอนการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะคุณหนุ่มท่านผู้ชมก็ยกจังหวัดเหมือนกัน4คนนี้พลังประชารัฐหลักของกำแพงเพชรจริงๆนี่คือกำแพงเพชรจริงๆเนี่ยถิ่นจริงๆเนี่ยเป็นของคุณวราเทพรัตนากรคุณวราเทพรัตนากรเนี่ยเคยเป็นแกนนำกลุ่ม16แล้วก็อดีตนี่ก็เคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอยู่เพื่อไทยมาก่อนอยู่เพื่อไทยยุคคุณยิ่งรักเลยแหละใช่คือคุณวราเทพเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีประวัติศาสตร์นะคุณหนุ่มนะเพราะว่าตอนที่อยู่สมัยคุณยิ่งรักนี่แกเป็นคนเดียวที่นั่ง2รัฐมนตรีนะคนเดียวนั่ง2รัฐมนตรีใช่คือแกเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยแล้วก็ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรด้วยผมเคยเห็นแต่รองนายกนี่แหละเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประวัติศาสตร์เหมือนกันนะที่เรียกว่านั่งสองตำแหน่ง2ตำแหน่งที่ไม่ใช่รองนายกเนี่ยไปดูเรื่องข้าวตอนนั้นแต่ว่าพื้นที่กำแพงเพชรเนี่ยเมืองกล้วยไข่เนี่ยชัดเจนว่าคุณวราเทพเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อใหญ่อะเป็นนักการเมืองผู้มากบารมีในกำแพงเพชรแต่ว่าเขต1เนี่ยของกำแพงเพชรแน่นอนก็คือคุณไผ่ลิกมือขวาร้อยเอกธรรมนัสโอ้โหนี่โดนขับไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาขับลูกศรขึ้นลงเหมือนกันไปแล้วก็กลับมาแล้วก็2 3 4เนี่ย2 3 4ที่เราว่าเนี่ยอันนี้เป็นของกวนของคุณวราเทพหมด2ก็คือคุณเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์คุณเพชรภูมินี่ก็เป็นลูกชายพลตำรวจโทไวยพจน์พันตำรวจโทตอนนี้คุณไวยพจน์แกโดนคดีใช่ไหมคุณหนุ่มแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยมาลงเลือกตั้งซ่อมแล้วก็ได้มาแล้วก็ต่อไปคุณอนันต์ผลอำนวยแล้วก็คุณปริญญาเลิกลายนี่3คนนี้ก็อยู่ในกวนของคุณวราเทพยังช่วยงานพลเอกประยุทธ์อยู่ไหมก็ตอนนี้นะคุณหนุ่มนะก็ยังช่วยอยู่นะจริงๆแล้ว3คนเนี่ยก็ไม่ชัวร์นะนี่อย่าคิดว่าชัวร์นะพลังประชารัฐนะเพราะว่าตัวของคุณวราเทพเนี่ยคือคุณวราเทพเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เรียกว่ามีสายสัมพันธ์กับหลายกลุ่มคุณหนุ่มกับกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็สนิทกับกลุ่มฝั่งอาจารย์สมคิดเนี่ยก็สนิทแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานช่วยพลเอกประยุทธ์อยู่เหมือนกันเพราะงั้นก็ต้องดูว่าปลายทางสุดท้ายเนี่ย3คนกำแพงเพชรเนี่ยจะอยู่กับลุงป้อมหรือว่าจะไปอยู่กับพรรคอื่นแต่ว่าเขตหนึ่งเนี่ยคุณหนุ่มไผ่ลิกเนี่ยแน่นอนโอ้โหชัดเจนได้ครับอยู่แน่นอนได้ครับใช่ ตอนนี้เหลืออย่างเดียวไว้เมื่อไหร่ลูกพี่จะมาสักทีนะฮะจะได้ลูกพี่รอเปิดตัวลูกพี่รอเปิดตัวก็รอติดตามนะฮะนี่คือ4จังหวัดแต่สิ่งที่เราเอามาให้เห็นวันนี้สัมพันธ์ของพี่น้อง2ป.เนี่ยนะฮะโอ้โหถ้าสู้กันขนาดนี้ช่วงชิงปาดหน้าลงพื้นที่ราชบุรีถึงขั้นไปต่อรองว่าถ้ากวาดยกจังหวัดเนี่ยนะเก้าอี้รัฐมนตรีต้องมาแล้วนี่นะผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจรจาไปต่อรองขนาดนั้นเลยนะมีข่าวเลยนะบอกว่าโดยเฉพาะที่ราชบุรีนะคุณหนุ่มนะมีข่าวกระแสว่าพลเอกประวิตรเนี่ยท่านบอกกับกำนันตุ้ยแล้วคุณบุญยิ่งเลยว่าถ้ายกจังหวัดนี้จะได้1 รัฐมนตรีเหมือนที่สมุทรปราการนี่